นุนโดยผลิตภัณฑ์เอลเซ่ร้องทุกข์กับบรรจงก็นำเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านเรื่องที่ชาวบ้านไม่ได้รับความเป็นธรรมวันนี้มีชาวบ้านอยู่ในพื้นที่3ตำบล15หมู่บ้านในอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาเดือดร้อนกรณีที่มีรถบรรทุกขยะนำขยะมาทิ้งนะน้ำขยะไหลนองตามพื้นถนนนะครับแล้วก็น้ำขยะเนี่ยไหลลงคลองชลประทานด้วยนะครับนี่นะครับก็เลยเนี่ยได้มีการรวมตัวกันไปประท้วงฮะคุณผู้ชมฮะก็คือไปยื่นหนังสือถึงผู้ราชการจังหวัดสงขลาด้วยนะที่สารกลางจังหวัดสงขลาครับโดยมีทางสารวัตรกำนันผู้ใหญ่บ้านตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่15หมู่บ้าน3ตำบลของอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลานะรวมตัวกันกว่า200คนไปยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเพื่อขอให้มีการย้ายนายอำเภอคลองหอยโข่งชื่อว่านายธีรยุทธนาวีเดลออกจากพื้นที่นะครับเนื่องจากกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านทนพฤติกรรมไม่ไหวเพราะมีบริษัทเอกชนเข้ามาใช้พื้นที่เป็นจุดทิ้งกองขยะนะมาทิ้งที่อำเภอคลองหอยโข่งนะครับแต่ว่าเห็นบอกว่าขยะเนี่ยมาจากหาดใหญ่นะขนมาทิ้งวันละ250ตันครับโดยทางบริษัทเอกชนได้ใช้เส้นถนนเลียบคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายหรือคลองชลประทานของตำบลทุ่งลานตำบลโคกม่วงและตำบลคลองหอยโข่งเพื่อบรรทุกนำเอาขยะไปทิ้งที่จุดกองขยะขนาดใหญ่และระหว่างที่รถบรรทุกขยะนำขยะไปทิ้งเนี่ยก็จะมีน้ำขยะนะฮะไหลลงพื้นถนนแล้วก็ลงไปตามเลียบคลองชลประทานนะครับหลังจากมีการนำขยะไปทิ้งแล้วก็ได้มีรถบรรทุกน้ำฉีดเอาคราบน้ำสิ่งปฏิกูลและน้ำขยะที่ไหลลงพื้นเนี่ยฉีดลงคลองส่งน้ำทุกวันและเป็นแบบนี้มานาน3เดือนยังไม่มีการแก้ไขปัญหากับชาวบ้านนะชาวบ้านก็เลยรวมตัวกันนะครับนะบอกว่าขอให้มีการย้ายในอำเภอเลยนะครับซึ่งวันนี้ก็มีตัวแทนผู้ราชการจังหวัดเนี่ยมารับหนังสือร้องเรียนจากชาวบ้านนะครับนอกจากนี้ชาวบ้านนะได้มีการถ่ายคลิปตอนที่รถขยะเนี่ยวิ่งผ่านถนนเส้นอากาศแล้วก็ทำน้ำขยะเนี่ยไหลลงมานะครับเดี๋ยวไปดูคลิปหน่อยฮะไงน้ำไหลมานะเร่ๆมากันยังได้เด็กลงไม่ต้องตายมาเล่มาเล่พี่น้องมาเล่นี่ไปเลยหยุดหยุดไปเลยรับไปมาตาท่านครับมาตาท่านมากไม้เลยมาตาท่านมากมาตาท่านมากครับไม่ต้องถามเลยนะครับพี่น้องว่าเปลือไม่เปลือพี่น้องเนี่ยกันนี้ก็ไม่ฟันนะครับนี่มีจิตเหลือใช่ไหมครับนี่มีจิตตรงไหนครับนี่นี่ตัวเล่นเนาะเล่นเนาะมีจิตตรงไหนเนาะตาตรงไหนครับฟันเปลือนี่ตัวไม่ได้ตายนี่แหละครับอันนี้รถขยะนะที่ชาวบ้านบอกเป็นปัญหานะนอกจากนี้มีคลิปที่ชาวบ้านถ่ายในขณะที่ปลาในคลองส่งน้ำเนี่ยลอยตายขึ้นมานะครับเหมือนว่าเนี่ยคือน้ำขยะมันไหลลงคลองแล้วก็ส่งผลกระทบต่อปลาในคลองด้วยเนี่ยปลาลอยตายขึ้นมานะครับทางคุณชัยกรสุวรรณรงค์สารวัตรกำนันนะฮะบอกว่าปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสืบเนื่องจากคณะกรรมการแก้ไขขยะอนุญาตให้ทางเทศบาลนครหาดใหญ่นำขยะไปทิ้งที่คลองหอยโข่งจึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นช่วงแรกๆชาวบ้านปิดถนนเพื่อไม่ให้รถเก็บขยะผ่านเนื่องจากชาวบ้านมีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นเน่าและสิ่งปฏิกูลนะฮะเดี๋ยวลองฟังทั้งสารวัตรกำนันนะครับรวมไปถึงชาวบ้านที่เขาบอกว่าได้รับความเดือดร้อนเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะโดยเฉพาะในส่วนที่ถัดไปจากที่นี่นะครับก็คือหาเมื่อเดือนพฤษภาเนี่ยทางเทศบาลนครหาดใหญ่เนี่ยได้นำขยะมากำจัดในพื้นที่ของอำเภอคลองหอยโข่งนะครับจากการขนส่งนะครับทำให้ขยะเนี่ยหล่นเรี่ยราดแล้วก็น้ำตกรถบนถนนนะครับบางวันเนี่ยฝนตกมันจะลงไปในเส้นทางส่งน้ำชลประทานนะครับคือน้ำตอนนี้ไม่สามารถบริโภคอะไรได้เนื่องจากมีเป็นเหมือนคลองอยู่ข้างในในคลองไอ้คลองวนข้างบนถ้าเราไปดูตรงนั้นจะเห็นได้เลยว่าเราไม่สามารถได้แค่เราเอามือจุ่มลงไปรองขึ้นมาดมมันก็เหม็นแล้วเหม็นเหมือนหอยเน่าเลยสังเกตตั้งแต่ตรงเกินผ่านมาแล้วหลังจากที่รถวิ่งรถขยะวิ่งมาทางนี้นะครับจนถึงบัดนี้
สิ่งที่ผิดแปลกไปจากนั้นก็คือน้ำที่คลองเกือบถึงขั้นสุดท้ายแล้วจะมีเป็นแก๊สขึ้นมาจะผุดเป็นกองอากาศขึ้นมาเลยอยากจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาช่วยดูแลแล้วก็มาจัดการเรื่องรถที่วิ่งผ่านทางนี้แล้วก็เรื่องการคัดแยกขยะให้รถที่วิ่งผ่านทางนี้ไม่เรี่ยราดบรรจงช่วยชาวบ้านด้วยบรรจงช่วยชาวบ้านด้วยบรรจงช่วยชาวบ้านด้วยครับอันนี้ก็คือฝั่งของชาวบ้านที่เดือดร้อนนะคุณผู้ชมครับส่วนในอำเภอคลองหอยโข่งนะก็คือนักข่าวก็พยายามจะสัมภาษณ์นะแต่ว่าท่านก็ไม่ได้สัมภาษณ์แต่ก็ให้ข้อมูลมานะครับนายธีรยุทธ์นาวีเดลในอำเภอคลองหอยโข่งบอกว่าประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของขยะแล้วก็น้ำเสียเนี่ยก่อนหน้านี้ในพื้นที่เนี่ยมีบ่อขยะอยู่ตามปกติอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยช่วงประมาณสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการนำเอาขยะจากอำเภอหัดใหญ่เนี่ยมาทิ้งเพิ่มในพื้นที่เนี่ยวันละประมาณ250ตันรถเนี่ยขนวันละประมาณ60เที่ยวนะฮะโอ้เยอะเหมือนกันนะ60เที่ยวเอาขยะจากหัดใหญ่ไปทิ้งที่คลองหอยโข่งเนี่ยนะครับยอมรับว่าอาจจะมีน้ำขยะหรือเศษปฏิกูลเนี่ยตกลงบนถนนจริงส่วนน้ำที่ฉีดล้างก็ไม่ได้เยอะขนาดที่จะไหลลงแหล่งน้ำได้นะในอำเภอเชื่อว่าเรื่องนี้ผมถูกกลั่นแกล้งนะครับผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่หมู่3และหมู่4ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาพบว่าสภาพน้ำปกติไม่ได้มีกลิ่นหรือฟองอากาศแต่อย่างใดสอดคล้องกับเอกสารผลตรวจสอบคุณภาพน้ำเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาของสำนักสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16ระบุว่าตัวอย่างจากอ่างเก็บน้ำหมู่ที่3มีคุณภาพดีส่วนหมู่ที่2คลองโคกเหลียงมีคุณภาพพอใช้นะครับนี่นะครับก็หวังว่าจะได้รับการแก้ไขปัญหานะครับอย่าลืมนะครับช่องทางในการร้องทุกข์กับบรรจงนะครับส่งรายละเอียดข้อมูลมาทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์เข้าไปที่เพจ Facebook บรรจงชงข่าวนะครับคุณผู้ชมฮะส่งมาทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์เข้ามาคลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้บรรจงช่วยได้นะครับ